ก่อน <rors. S 1> ที่จะได้นายกรัฐมนตรีคนที่30เนี่ยนะครับคนที่ชมข่าวก็อาจจะมีคําถามว่ามันเป็นเรื่องแปลกเรื่องใหม่หรือเปล่า<ห>การที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เนี่ยมาจากพรรคเก้าไกลที่ได้อันดับหนึ่งนะ<ห>แต่ไม่สามารถนั่งเก้าอี้นายกได้ดังนั้นมาหาคําตอบกันนะครับจากการย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์การเมืองไทยนะดูก<ห>ันเลยว่าที่ผ่านมาเป็นอย่างไรคําตอบก็คือว่าไม่ใช่เรื่องใหม่เคยเกิดมาแล้ว8ครั้งด้วยกันนะครับมีครั้งไหนบ้างมาย้อนรอยอดีตไปพร้อมกันเลยครับคุณผู้ชมครับ นับตั้งแต่มีการเป,ปลี่ยนแปลงการปกครองมาเมื่อปี2,475มาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับเป็นเวลา91ปีแล้วนะครับประเทศไทยของเรามีการเลือกตั้งทั่วไปมาแล้ว27ครั้งหากย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์การเมืองไทยจะพบว่าพรรคการเมืองที่ชนะเลือกตั้งมาเป็นอันดับหนึ่งแต่ไม่สามารถขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้เนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่เลยมันเป็นเรื่องในอดีตที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วถึง8ครั้ง8คราด้วยกันนะครับ ครั้งแรกต้องย้อนกลับไปในการเลือกตั้งปี2,500นายสุกิจนิมมานเหมินเป็นหัวหน้าพักสหภูมินำพักชนะการเลือกตั้งได้สอสอมา44ที่นั่งจาก160ที่นั่งแต่เหตุการณ์นขนาดนั้นเองเนี่ยจอมพลสริ์ธนรัฐซึ่งเป็นผู้บัญชาการทหารบกและเป็นหัวหน้าพัก ชาติสังคมกังวลว่าพักสาภูมิที่ตนเองเนี่ยให้การสนับสนุนจะไม่มีเสถียรภาพมากพอจึงตัดสินใจยุบพักสาภูมิและพักเสรีมนังคาศิลาพร้อมกับดูดสอสอที่ไม่สังกัดพักและสอสอที่มาจากการแต่งตั้งเข้ามาอยู่ในพักชาติสังคมแล้วก็มีการจัดตั้งรัฐบาลผสมเพื่อให้พลโทถนอมกิติขจรรองหัวหน้าพักชาติสังคมขึ้นมานั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีครับ จากปี2,500เวลาผ่านพ้นไปอีก18ปีมีการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปี2,518ครับในยุคนั้นเองนะครับหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นำพักชนะการเลือกตั้ง ได้สอสอมา72ที่นั่งจึงเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลแต่ได้เสียงสนับสนุนเพียงแค่103เสียงเท่านั้นนะครับก็คือไม่ถึงกึ่งหนึ่งของสอสอในสภา296ที่นั่งพักประชาธิปัตย์จึงต้องจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยทําให้ไม่ผ่านการโหวตลงมติระหว่างที่คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาตรงนี้เองนะครับเปิดช่องให้หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทหัวหน้าพักกิจสังคม ที่มีสสในสภาพเพียงแค่18เสียงสามารถรวบรวมสสพักต่างๆรวมกันแล้ว8พักก็ได้มา135เสียงก็ถึงกึ่งหนึ่งพอดีอดีจึงจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็ได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยครับมาสู่การเลือกตั้งในปี2522มอมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทหัวหน้าพักกิจสังคมนำพักชนะการเลือกตั้งสส 88ที่นั่งแต่ไม่มีพักการเมืองใดได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนสอสอในสภา,าที่มีทั้งหมด301ที่นั่งทุกพักจึงมีมติสนับสนุนนะครับให้พลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อเป็นสมัยที่2ครับ และในการเลือกตั้งปี2,526ค่ะพลเอกประมาณอดิเรกสารหัวหน้าพักชาติไทยนำพักชนะเลือกตั้งค่ะได้สส .110 อ -110 ที่นั่งจากทั้งหมด324ที่นั่งและไม่มีพักใดได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งพักกิจสังคมพักประชาธิปัตย์และพักประชากรไทยจึงตกลงกันที่จะสนับสนุนพลเอกเปรมตินสุลานนท์เป็นนายกรัฐมนตรีต่อเนื่องอีกสมัยค่ะ ส่วนในปี2529ค่ะก็มีการเลือกตั้งทั่วไปนายพิชายรัตกุลหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นำพักชนะเลือกตั้งได้สส100ที่นั่งจากทั้งหมด347ที่นั่งเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลผสมรวมกับพักชาติไทยที่ได้64ที่นั่ง พักกิจสังคม51ที่นั่งและพักราษฎร,ร20ที่นั่งโดยทั้ง4พักเห็นชอบให้พลเอกเปรมตินลสูรานนท์ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อเป็นสมัยที่3ค่ะส่วนผลการเลือกตั้งในเดือนมีนาคมปี2535นายนรงวงวันหัวหน้าพักสามัคคีธรรมนำพักชนะการเลือกตั้งได้สอสอ9ที่นั่งค่ะจากสอสอทั้งหมด360ที่นั่งจัดตั้งรัฐบาลผสม 5พักจำนวน195เสียงและเตรียมเสนอชื่อนายนรงเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ขณะนั้นปรากฏข่าวเขาว่านายนรงมีความใกล้ชิดกับขบวนการค้ายาเสพติดแม้นายนรงจะปฏิเสธเรื่องดังกล่าวแต่ก็ไม่เป็นผลนะคะ ทำให้แกนนำพักร่วมรัฐบาล5พักเสนอชื่อพลเอกสุจินดาคราประยูนขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีค่ะฟังมาจนถึงขณะน,นี้อาจจะมีคำถามว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องราในอดีตอะมีไหมสำหรับกรณีที้มันเพิ่งเกิดขึ้นเนี่ยอันนี้มันตั้ง30กว่าปีที่ผ่านมาแล้วอันนี้คือ6ครั้งที่ผ่านมาครับผมเอามาดูกันต่อนะครับการเลือกตั้งเมื่อ4ปีที่แล้วนี่อเองพิิศาคุณผู้ชมครับปี2562 พรรคเพื่อไทยได้รับการเลือกมาเป็นอันดับหนึ่งนะได้สอสอ3 6 6ที่นั่งจากสอสอทั้งหมด500ที่นั่ง ได้เป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลโดยมีคุณหญิงสุดารัตเกยุราพันธ์นายชัดชาติสิทธิพันธ์นายชัยเกษมนิติสิริเป็นแคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีขณะที่พรรคพลังประชารัฐได้รับเลือกมาเป็นอันดับสองได้สอสอ1นที่นั่งประกาศจะจัดตั้งรัฐบาลเช่นกันโดยได้รวบรวมเสียงสอสอจากพรรคร่วม19พักพรรคจัดตั้งรัฐบาลผสมจำนวนสอสอสอที่นั่งและเสนอชื่อ พลเอกประยุทธ์จันโอชาซึ่งเป็นคนนอกขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีโดยมีเสียงสว2อวอ250เสียงมาร่วมโหวตสนับสนุนด้วยนะครับอันนี้ก็4ปีที่ผ่านมานั่นเองนะครับปี62และผลการเลือกตั้งครั้งล่าสุดนี้เลยนะครับ14พฤษภาคม2566ที่ผ่านมา นายพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลชนะการเลือกตั้งได้จำนวนสอสอ151ที่นั่งได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลผสม8พักก็มีทั้งหมด312เสียงเกินครึ่งหนึ่ง ของสภาผู้แทนราษฎรแต่นายพิธาไม่สามารถฝ่าด่านสอวอที่มาร่วมลงมาติโหวตให้เป็นนายกรัฐมนตรีได้ก็คือต้องได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของสองสภาคือสอสอบวกสอวเนี่ยต้องได้เกิน276เสียงทำให้ต้องส่งไม้ต่อให้กับพักเพื่อไทย ที่ได้รับเลือกมาเป็นอันดับ2องจำนวน141เสียงเป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยฝั่งซ้าย<ฆ>คือคุณพิธาชนะฝั่งขวาใครล่ะ<ฆ>จะได้มานั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนที่30ครับยังเป็นปริศนาอยู่นะคะประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่ผ่านมาคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าแม้ผู้ที่ชนะการเลือกตั้งแต่ก็ไม่สามารถจะดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีได้เพราะว่าเงื่อนไขและเหตุปัจจัยที่แตกต่าง ดังนั้นการเมืองไทยเราก็เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้มาแล้ว8ครั้งนะคะรวมถึงการเลือกตั้งครั้งล่าสุดนี้ด้วยค่ะครับผมจากประวัติศาสตร์การเมืองไทยแล้วก็มาลุ้นกันต่ออนาคตจะเป็นอย่างขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าเที่ยงนะครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายครับ